กูรูทอล์กแล้วนะคะกูรูทอล์กวันนี้เรามาคุยเรื่องโดนัลด์ทรัมป์กันเขาเดินทางเยือนต่างประเทศเป็นครั้งแรกในฐานะประธานาธิบดีสหรัฐไปครั้งนี้ไป6ประเทศด้วยกันไป9วันแต่ว่าหลังจากเขากลับมาแล้วเนี่ยเรายังไม่รู้เลยว่าเขาไปทำอะไรนะคะนะครับผมก็น่าสนใจทีเดียวครับเพราะว่าเป็นการเดินทางต่างประเทศในฐานะประธานาธิบดีสหรัฐครั้งแรกนะครับแล้วก็ไปเยือนถึง6ประเทศเยือนทั้งประเทศพันธมิตรสำคัญอย่างซาอุดิอาระเบียแล้วก็ไปร่วมประชุมนัดสำคัญในหลายๆที่นะครับทั้ง G7 แล้วก็การประชุมของนาโต้ที่บรัสเซลส์นะครับซึ่งปรากฏว่าหนึ่งในสิ่งที่หลายฝ่ายเห็นตรงกันก็คือว่าสหรัฐได้แสดงความถึงความแปลกแยกออกจากพันธมิตรในยุโรปอย่างชัดเจนโดยเฉพาะที่นาโต้แล้วก็กลุ่ม G7 สหรัฐโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยังไม่ลงนามรับรองพิธีข้อตกลงปารีสว่าด้วยโลกร้อนด้วยนะครับซึ่งก็ทำให้เกิดความแตกแยกอย่างชัดเจนทีเดียวเดี๋ยวเราจะไปคุยแล้วก็ไปวิเคราะห์กันในเบื้องลึกเกี่ยวกับท่าทีของทรัมป์ความสัมพันธ์กับทรัมป์กับยุโรปนะครับกับการเดินทางเยือนต่างประเทศครั้งแรกของโดนัลด์ทรัมป์ในครั้งนี้นะครับกับรองศาสตราจารย์ดร.สมภพมานะรังสรรค์นะครับท่านเป็นอธิการบดีสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์อยู่กับเราครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับอาจารย์ครับเห็นสัญญาณอะไรบ้างครับจากการเดินทางเยือนต่างประเทศของโดนัลด์ทรัมป์ในครั้งนี้ดูเหมือนว่าจะดีกับซาอุแต่ไม่ดีกับยุโรปเท่าไหร่ดีต่อซาอุและที่ดีมากก็คือดีต่อทรัมป์ครับเพราะเราก็เห็นแล้วว่าหลายเดือนที่ขึ้นบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยครับทรัมป์ก็อยู่ในสภาวะเสียการทรงตัวเสียศูนย์พอสมควรเสียศูนย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อดูจากการเมืองภายในประเทศนะฮะครับผมแต่ครั้งนี้เนี่ยออกมาที่ต่างประเทศเนี่ยผมคิดว่าเขาที่เขาประสบความสำเร็จนะก็คือหนึ่งก็คือการกระชับความร่วมมือกับซาอุครับสามารถขายอาวุธให้ซาอุมูลค่าถึง110,000ล้านเหรียญสหรัฐครับแล้วก็ยังมีความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจระหว่างกันในช่วง10 ปีข้างหน้าเนี่ยอีก300,000กว่าล้านเหรียญนะแล้วข้อสำคัญครับสิ่งสำคัญซึ่งไม่ค่อยเป็นข่าวนักนะฮะก็คือทรัมป์เองเนี่ยได้ไปเป็นประธานจัดประชุมกลุ่มประเทศในตะวันออกกลางแล้วก็จะเห็นเลยนะครับว่าประเทศหลายสิบประเทศของตะวันออกกลางซึ่งเป็นผู้นำเนี่ยนะฮะก็มาร่วมประชุมกันอย่างค่อนข้างพร้อมเพรียงกันนะครับและข้อสำคัญก็คือการไปเยือนมหามิตรคืออิสราเอลนะครับนอกจากนี้ก็ยังไปเยือนปาเลสไตน์ซึ่งก็เป็นคู่ขัดแย้งสำคัญของอิสราเอลด้วยนะซึ่งภาพพวกนี้มันสร้างความเป็นภาพบวกของทรัมป์เพิ่มมากขึ้นนะครับนะครับตรงนี้ถือว่าบรรลุผลนะฮะอาจารย์นะครับถือว่าบรรลุผลใช่ไหมฮะบรรลุผลสำหรับตัวทรัมป์เองนะฮะครับส่วนเป็นบรรลุผลต่อคนอื่นหรือเปล่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับครับผมนะแต่ว่าแน่ๆเลยก็คือกรณีของการสร้างความปั่นป่วนให้แก่ยุโรปพอสมควรครับนะไม่ว่าจะผ่านเรื่องของนาโต้นะที่ไปทวงเงินครับนะว่าคุณจะต้องจ่ายงบประมาณเนี่ย 2% ของ GDP นะไม่ใช่ให้สหรัฐอเมริกามาแบบรับอย่างเดียวครับเพราะเราต้องยอมรับนะครับว่านาโต้เองเนี่ยนอกจากจะเป็นโครงการความร่วมมือที่ทางด้านความมั่นคงที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วนี่นะฮะยังเป็นอาณาเวรที่มีทหารของสหรัฐเป็นประจำการเนี่ยเรียกว่าคิดเป็นประเทศแล้วเนี่ยน่าจะมากที่สุดในโลกครับเราไปไล่ดูนะครับว่าประเทศหลักๆเนี่ยประเทศไหนบ้างที่ไม่มีทหารของสหรัฐประจำการอยู่บางประเทศเนี่ยอยู่กันหลายหมื่นคนเช่นเยอรมนีนะครับครับนอกจากนี้ก็ยังมีที่อิตาลีแต่แบบที่เราก็จะเห็นละทรัมป์นี่หลังจากที่เสร็จสิ้นการประชุม G7 ซึ่งจะสร้างความปั่นป่วนพอสมควรนะฮะครับก็ไปเยี่ยมเยียนฐานทัพที่อยู่ในเกาะซิซิลีเช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นในอิตาลีก็ดีในสเปนก็ดีนะครับในเบลเยียมก็ดีในเยอรมนีในฝรั่งเศสนะครับในอังกฤษนะในเนเธอร์แลนด์ประเทศเหล่านี้ล้วนแล้วแต่มีฐานทัพนะของอเมริการวมมาแล้วผมว่าอาจจะร่วมแสนคนนะครับหลายหมื่นคนนะที่ประจำอยู่ในพื้นที่ยุโรปนะฉะนั้นค่าใช้จ่ายก็คงจะสูงละนะฮะฉะนั้นทำก็เลยมาทวงถามไงครับว่าทำไงคุณจะสามารถเพิ่มงบประมาณความมั่นคงเนี่ยดูแลตัวเองเพิ่มมากขึ้นนะแต่ผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่เป็นความล้มเหลวนะอาจจะไม่ใช่ความล้มเหลวของทรัมป์นะครับแต่เป็นความล้มเหลวของเวที G7 ผมว่าตั้งแต่ประชุมสัมปิดมาในครั้งนี้น่าจะล้มเหลวมากที่สุดครับผมนะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าขนาดนี้เราก็จะเห็นเลยว่า7-8เรื่องที่เป็นเรื่องสำคัญที่ประชุมกันใน G7 มันล้มเหลวกับทุกเรื่องครับเรื่องแรกก็คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกโลกไคลเมชเชนเนี่ยครับทรัมป์ก็บอกว่าไม่ยอมเซ็นไอ้ความร่วมมือนะฮะครับผมตอนนี้มันก็เหลือกลายเป็นเหลือ6+1คือเราจะเห็นเลยนะว่าตอนนี้สมาชิก G7 เองเนี่ยมันหดตัวลงเรื่อยๆนะฮะครับ
ไม่เคยขึ้นไปสูงสุดเนี่ยทำท่าจะเป็น G10 เมื่อสัก 3-4 ปีที่แล้วครับนะครับเพราะว่าเราไอ้ G7 เนี่ยความจริงแล้วมันเป็นมรดกที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยสร้างขึ้นมาเป็นครั้งแรกเลยนะฮะครับแต่เราย้อนหลังไปเราก็จะเห็นแล้วว่าในปี1974นั้นเนี่ยประธานาธิบดีนิกสันเนี่ยได้เชิญเอานะครับรัฐมนตรีที่ดูแลเรื่องเศรษฐกิจนะของ5ประเทศรวมอเมริกาด้วยนะฮะไปประชุมกันที่ทำเนียบขาวนะฮะอย่างไม่เป็นทางการที่เขาแล้วนำไปสู่การจัดตั้งกลุ่มที่รู้จักกันในนามของไลบรารีกรุ๊ปกลุ่มห้องสมุดนะฮะครับผมเพราะว่าการประชุมกันที่ทำเนียบขาวในปี1974นะครับซึ่งเป็นปีสุดท้ายก่อนที่นิกสันจะลาออกจากคดีวอร์เกตเนี่ยนะครับก็เป็นการประชุมกันอย่างไม่เป็นทางการว่าด้วยเรื่องอะไรครับว่าด้วยเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนว่าด้วยเรื่องของปัญหาวิกฤตการน้ำมันที่กำลังคลุกคลุ่นอยู่ในขณะนั้นครับฉะนั้นกลุ่ม G7 เนี่ยมันก่อตัวขึ้นมาเนี่ยจากเรื่องของปัญหาทางเศรษฐกิจนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะปี1975เนี่ยจึงกลายเป็น G6 G6 ก็คือดึงเอาอิตาลีเข้ามาร่วมด้วยนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นในปี1976นี่นะฮะก็นำไปสู่การมี G7 ก็คือนำเอาแคนาดาเข้ามาร่วมด้วยแล้วก็เริ่มเป็นกลุ่มอย่างเป็นทางการที่ปี1976นี่แหละแต่ที่มีการประชุม G7 Summit เป็นครั้งแรกแล้วก็มีการเรียกกลุ่ม G7 ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมานะฮะและหลังจากนั้นเนี่ยสมาชิกมันก็ขยายตัวนะฮะจนกระทั่งในปี1998เนี่ยก็ได้รัสเซียเข้ามาเป็นสมาชิกถาวรนะครับรัสเซียก็เริ่มเข้ามาเป็นผู้สังเกตการณ์ได้ปี94นะฮะและหลังจากนั้น98เนี่ยก็มีรัสเซียเข้ามาเป็นสมาชิกถาวรแล้วก็มีอีก2ประเทศครับที่เป็นผู้สังเกตการณ์แล้วก็พยายามที่จะดึงเข้ามาเป็นสมาชิกด้วยก็คืออินเดียกับจีนแต่ปรากฏว่าเป็นไงครับในปี2014หลังจากที่รัสเซียไปประนวกไอ้แหลมไครเมียเข้ามานะฮะก็ถูกให้ออกจาก G8 ไปก็เหลือ G7 และขณะเดียวกันเนี่ยทั้งอินเดียทั้งจีนเนี่ยก็คงไม่ได้เข้ามาไปร่วมสังเกตการแล้วนะฮะงวดนี้เราก็เห็นละเขาก็จะเชิญเอาประเทศ 4-5 ประเทศในตะวันออกในแอฟริกานะฮะนะเอธิโอเปียก็ดีนะครับไนจีเรียก็ดีอะไรพวกนี้นะฮะเคนยาก็ดีนะฮะมาเป็นประเทศผู้สังเกตการแทนนะครับฉะนั้นเราก็จะเห็นเลยนะว่าปัจจุบันเนี่ยมันเริ่มกลับไปเหลือ7ประเทศและแค่นั้นไม่พอครับตอนนี้กลายเป็นเหลือ6+1ประเทศนะฮะนะ6+1นะครับใช่เลยครับ climate change ทรัมป์บอกว่ายังไม่ยอมเซ็นนะต้องกลับไปหารืออย่างน้อยอีกอาทิตย์นึงว่าจะยังร่วมอยู่ในไอ้ Paris Protocol หรือเปล่านะครับเรื่องที่2เรื่องก็คือเรื่องของเศรษฐ protectionism นะก็ปรากฏได้ไปครับแถลงการไปอ่านดูมันก็ออกมาอย่างอ้อมๆแม่ๆนะฮะครับผมก็คือไม่ได้กล่าวว่าต่อต้านการกีดกันการค้าอย่างเปิดเผยนะฮะครับเพียงแต่ว่าจะต่อต้านการค้าที่ไม่เป็นธรรมนะเรื่องที่3คือเรื่องอะไรครับเรื่องเรฟจีอันนี้ชัดเจนเลยว่าแต่ไหนแต่ไรมาเนี่ยเราก็จะเห็นแล้วว่าการประชุมเวที G7 เนี่ยก็จะมีการร่วมกันหารือกันว่าเอ๊ะเรฟจีที่มันเกิดปัญหาแล้วหนีเข้ามาในยุโรปก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยจะช่วยเหลือกันยังไงแต่ว่าเราก็จะเห็นละว่านโยบายของทรัมป์ก็ต่อต้านเรื่องนี้อย่างชัดเจนใช่ไหมครับนะแล้วก็เรื่องต่อมาคือเลยครับเรื่องการไปประกาศนะครับประนามเกาหลีเหนือแต่ว่าทันทีที่ประนามในวันที่27พฤษภาคมนะฮะหรือวันเสาร์ก็ยิงเลยนะเช้าวันนี้เป็นไงครับครับยิงเลยเกาหลีเหนือนี่ซ้อมกีฬาเขมรนาวุธยิงเข้าไปในเขตเศรษฐกิจพิเศษของญี่ปุ่นเลยนะฮะครับเพราะญี่ปุ่นก็เป็นสมาชิก G7 ใช่ไหมครับครับและนอกจากนี้ก็ยังออกไอ้คำวิพากษ์วิจารณ์จีนในกรณีของปัญหาเรื่องทะเลจีนตะวันออกและทะเลจีนใต้ครับเป็นไงครับก็ทำให้จีนไม่พอใจการเกี่ยวกาดอย่างมากแบบที่เราเห็นอยู่นะฮะครับนะครับแล้วก็ขนาดเดียวกันเนี่ยเรื่องเดียวที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะมีฉันทานุมัตินะฮะในการประชุม G7 ครั้งเนี้ยก็คือการร่วมมือกันต่อต้านเรื่องการก่อการร้ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่การใช้เว็บไซต์ต่างๆกอกที่ของพวกที่เป็นพวกโหรุนแรงนี่นะฮะที่มาใช้เว็บไซต์ปลุกระดมอะไรพวกนี้นะฮะว่ากลุ่ม G7 จะเข้าไปช่วยในการดูแลในการช่วยในการควบคุมนะครับดังนั้นเราก็จะเห็นเลยนะว่าครั้งนี้จะเป็นครั้งที่เกิดการอาการแตกสารสั้นเซนมากที่สุดของการประชุม G7 นะฮะและแม้แต่เทียบกับประชุม G7 ครั้งที่แล้วคือครั้งที่42ที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะฮะคือครั้งนี้เป็นครั้งที่43นะฮะมันอย่างกับฟ้าสดิดเลยผลที่ออกมานะฮะไม่แต่แถลงการร่วมเนี่ยก็หดตัวลงเหลือ6-7หน้านะฮะขณะที่ญี่ปุ่นปีที่แล้วต้อง3อยู่กว่าหน้านะฮะจะเราไปดูนะครับและญี่ปุ่นตอนที่ประชุมที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็จะเห็นว่า G7 ได้ประกาศเจตนารมณ์ในการร่วมต่อต้านการกีดกันการค้า
การร่วมรับมือเรื่องของเรฟจีนะว่าจะแบ่งกันดูแลยังไงต่างๆยังไงนะครับเรื่องของไคลเมทเชนเนี่ยมีความชัดเจนมีเอกภาพสูงนะฮะเพราะตอนนั้นโอบามายังเป็นผู้นำสหรัฐอเมริกาอยู่ใช่ไหมฮะครับฉะนั้นเราก็จะเห็นละว่าทริปของทรัมป์ในงวดนี้นั้นเนี่ยสำหรับตัวทรัมป์เองประสบความสำเร็จค่อนข้างสูงแต่สำหรับยุโรปเองผมว่าไม่น่าจะดีนะฮะการปั่นป่วนเพิ่มมากขึ้นเยอรมนีก็เผชิญหน้ากับเอเจล่ามาเคิลเนี่ยก็เผชิญหน้ากับทรัมป์เพิ่มมากขึ้นอะไรต่างๆเพิ่มมากขึ้นนะฮะและข้อสำคัญครับทรัมป์ยังมีโอกาสไปเยือนวาติกันด้วยก็ได้รับการต้อนรับผับสู้ดีพอสมควรทั้งๆที่ก่อนหน้านี้ก็เย็นชากันพอสมควรใช่ไหมฮะนะครับครับเอาละครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับเคลียร์ทุกประเด็นเลยครับขอบพระคุณอย่างสูงเลยครับสำหรับวันนี้ครับรองศาสตราจารย์ดร.สมภพมานะรังสรรค์นะครับท่านเป็นอธิการบดีสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์นะครับก็แน่นอนว่าการเดินทางเยือนต่างประเทศของทรัมป์ในครั้งนี้นะครับแน่นอนว่าสำหรับตัวทรัมป์เองน่าจะได้ผลประโยชน์พอสมควรจากพันธมิตรในตะวันออกกลางแล้วก็ทรัมป์ได้ไปเป็นประธานในพิธีร่วมประชุมกับประเทศในตะวันออกกลางด้วยนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับเมื่อกี้ที่อาจารย์เรียนเอาไว้ก็คือความสัมพันธ์กับยุโรปไม่น่าจะดีนักโดยเฉพาะที่ประชุม G7 ซึ่งดูเหมือนว่าน่าจะ อนาคตนะฮะไม่รู้ว่าสหรัฐจะดำเนินนโยบายอย่างไรกับ G7 ต่อไปนะครับโดยเฉพาะเรื่องของ NATO เรื่องของข้อตกลงปารีสว่าด้วยปัญหาโลกร้อนด้วยนะครับซึ่งตรงนี้ต้องติดตามครับว่าถ้าทรัมป์ยังอยู่ในสมัยต่อไปนะครับอีก4ปีที่เหลือนะครับก็ความสัมพันธ์กับยุโรปว่า G7 จะเป็นอย่างไรต้องติดตามครับ